ครับเฮ้ยกูถามมึงหน่อยดิระหว่างภูเขากับทะเลเนี่ยมึงเลือกอะไรวะก็ต้องทะเลอยู่แล้วปะวะชื่อกูก็บอกอยู่แล้วสีขาวกับสีชมพูอ่ะแน่นอนสีชมพูจะยิ้มหวานไปไหนวะงั้นตากูถามคืนบ้างถามไปดิระหว่างงานกับความรักเนี่ยมึงจะเลือกอะไรแน่นอนก็ต้องความรักสิจ๊ะไม่เอาอันนี้กูจริงจังถ้ามึงไม่มีงานมึงก็ไม่มีเงินแล้วพอมึงไม่มีเงินมึงก็ดูแลคนที่รักไม่ได้นะเว้ยกูให้มึงตอบอีกครั้งมึงจะเลือกอะไรสำหรับผมผมเลือกโอ้ทีพี่ขออนุญาตเบรกแป๊บนึงนะคะโทษทีแป๊บ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 นึงนะครับปืนแกเห็นนี่ยังปืนหอมแก้มผมจริงครับแต่นั่นเป็นการหยอกล้อตามภาษาเพื่อนเก่าที่เคยทำงานกันผมขอยืนยันว่าระหว่างผมกับปืนเราเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะครับปืนพี่ถามจริงแกกุ๊กกิ๊กกับทะเลเหรอไม่ใช่แค่กุ๊กกิ๊กครับพี่ผมกับมันน่ะมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นแต่ปืนรู้ใช่ไหมอ่ะว่าวงการบันเทิงนี้มันเป็นยังไงอ่ะพี่ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องนี้เลยอ่ะแต่พี่อยากจะบอกว่าลืมมันไปเถอะนะต่างคนต่างอยู่อันนี้มันดีแล้วเนี่ยของขวัญที่เป็นแฟนขาดฝากมาแต่ยังไม่ต้องแกะอะไรทั้งนั้นอ่ะไปนอนเถอะพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแถลงข่าวเรื่องทะเลแต่เช้าเดี๋ยวพี่ไปจัดการเรื่องสคริปต์ให้ไปแล้วเสียงานพวกกูแต่แม่งใจกูเนี่ยเจ็บชิบหายเลยว่ะตามนั้นนะคะพี่หนูแค่อยากให้พี่รู้ว่าเพื่อนหนูอะรักพี่เสมอกูคิดถึงช่วงที่เราอยู่ด้วยกันต้องกลับไปโรงนู้นบ้างวะเฮ้ยมึงเมาเกินไปเล่าไปก่อนนะคะพี่ปื